ก็อาจจะเป็นประเด็นที่ขอแจ้งข่าวให้พี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบในเรื่องของวาระของพรรคในการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคประชาธิปัตย์ประจำปี2562นะครับซึ่งความชัดเจนในเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีการประชุมกันในวันพุธที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2562นะครับเวลา 8:00 นเป็นเวลาเริ่มต้นนะครับเหตุผลที่ผมต้องแจ้งพี่น้องสื่อมวลชนให้ได้รับทราบเนี่ยเพราะวาระในการประชุมใหญ่ในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นวาระที่สำคัญคือการกำหนดวาระการประชุมในการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ชุดใหม่นะครับและก็สาระสำคัญอีกประการหนึ่งที่ต้องเรียนให้ทราบเมื่อมีการเลือกหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่แล้วเนี่ยวันเดียวกันนี้ก็จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง2 อย่างนี้ควบคู่กันไปนะครับซึ่งความชัดเจนในเรื่องนี้เนี่ยก็เมื่อทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการประกาศรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งในระบบเขตและระบบบัญชีรายชื่อฉะนั้นแล้วความชัดเจนในตัวของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในนามพรรคประชาธิปัตย์ก็มีบุคคลที่ชัดเจนเมื่อมีการประชุมกันในวันที่15ที่ผมบอกเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็จะต้องมีการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นการประชุมในวันพุธที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นการประชุมใหญ่วิสามัญนะครับซึ่งเริ่มเวลา 8:00 นเป็นต้นไปที่โรงแรมมิราเคิลนะครับประเด็นแรกมีคำถามก่อนไหมครับในการประชุมวันที่15เนี่ยหลังจากที่ได้หัวหน้าพรรคปุ๊บเนี่ยจะประชุมกกบหกับสสเพื่อตัดสินในเรื่องของจุดยืนว่าจะร่วมรัฐบาลเลยในวันนั้นไหมหรือว่านัดอีกทีนึงเพราะว่าเวลามันก็ใกล้เข้ามาแล้วที่จริงแล้วตามข้อบังคับพรรคนะครับในเรื่องของการร่วมรัฐบาลหรือไม่ร่วมรัฐบาลเนี่ยระบุไว้ชัดในข้อที่96นะครับหมวดที่11ในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลระบุไว้ในข้อที่96ว่าให้ที่ประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในขณะนี้เป็นผู้ลงมติว่าจะจัดตั้งรัฐบาลหรือร่วมรัฐบาลหรือถอนตัวจากการเป็นรัฐบาลหรือไม่อันนี้หลักการข้อบังคับพรรคก่อนนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยประเด็นที่จะพูดถึงเนี่ยคือประเด็นที่จะร่วมรัฐบาลหรือไม่เนี่ยเมื่อมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่แล้วเนี่ยแน่นอนครับคนที่จะมาเป็นหัวหน้าพรรคสามารถเรียกประชุมวันนั้นได้เลยเพื่อมาพูดคุยในทุกๆเรื่องได้นะครับรวมถึงเรื่องของการที่จะมีการถกเถียงพูดคุยกันเพื่อที่จะหาแนวทางที่จะไปร่วมรัฐบาลหรือไม่นะครับแปลว่าขึ้นอยู่กับหัวหน้าพรรคซึ่งวันนั้นน่ะมันก็มารวมกันอยู่แล้วทั้งสสแล้วก็กกบหชุดใหม่ก็คือสามารถถ้าได้เสร็จช่วงเช้าบ่ายเรียกประชุมได้เลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแต่ผมคาดการณ์อย่างนี้นะครับเนื่องจากการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคเนี่ยเมื่อมีการเสนอบุคคลที่จะเข้าชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคแล้วเนี่ยขณะนี้ที่ปรากฏเป็นข่าวก็มี4ท่านนะครับซึ่งทางคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งของพรรค7คนที่มีท่านเทิดพงษ์ชัยนันท์นั่งเป็นประธานแล้วก็ผมเป็นคณะกรรมการอยู่ด้วยเนี่ยเราได้กำหนดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์คนละไม่เกิน15นาทีอันนี้15นาทีเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็เมื่อแสดงวิสัยทัศน์เสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการดำเนินการเพื่อเลือกหัวหน้าพรรคเลือกหัวหน้าพรรคแล้วเนี่ยมีตำแหน่งอื่นๆในคณะกรรมการบริหารพรรคไม่ว่าจะเป็นเลขาธิการพรรครองเลขาธิการพรรคเหรัญญิกนายทะเบียนพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคปกติซึ่งคาดการว่าต้องใช้เวลาจนถึงช่วงน่าจะเลยบ่ายไปนะครับก็กบหอนี้เท่าเดิมไหมโครงสร้างหลักสิเท่าเดิมครับเท่าเดิมครับใช่ครับเท่าเดิมครับเคยมีปัญหาเคยมีข้อถกเถียงกันว่ามันก็ให้อำนาจหัวหน้าพรรคเต็มไปในการที่จะเลือกรองหัวหน้าพรรคหรือเลือกอะไรเงี้ยมีการตัดอำนาจตรงนี้นะคะหรือว่ายังไม่อำนาจของรองหัวหน้าพรรคอยู่
ผมต้องเรียนแบบนี้นะครับว่าในส่วนที่ท่านได้ถามมาเมื่อสักครู่เนี่ยทางท่านจุรินทร์ซึ่งท่านรักษาการหัวหน้าพรรคในปัจจุบันอยู่นะครับท่านมีหลักค่อนข้างชัดเจนครับว่ากระบวนการแข่งขันในการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคครั้งนี้เนี่ยในฐานะที่ท่านรักษาการหัวหน้าพรรคเนี่ยจะไม่ไปแตะต้องแก้ไขหรือว่าเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคเพราะอาจจะเป็นข้อครหาได้ว่าคณะกรรมการบริหารพรรคชุดปัจจุบันนี้เนี่ยแก้กฎแก้ระเบียบเพื่อเอื้อให้กับคณะกรรมการบริหารพรรคชุดปัจจุบันมีเรื่องเดียวนะครับที่คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งชุดท่านเพื่อพงกับชุดของผมเนี่ยได้เสนอและก็ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือจะไม่มีการหยั่งเสียงเลือกหัวหน้าเบื้องต้นก็คือ primary vote หัวหน้านะครับตัดออกไปแค่เรื่องเดียวครับเรื่องอื่นเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมทุกอย่างครับการในการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคเนี่ยองค์ประชุมก็คือโหวตเตอร์นะครับเห็นตรงกันนะครับการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคครั้งนี้เนี่ยองค์ประชุมคือโหวตเตอร์เนี่ยคิดแยกออกจากกันนะครับระหว่างการเลือกหัวหน้าพรรคและกรณีจะไปร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลต้องแยก2ประเด็นนี้ออกจากกันให้ชัดนะครับโหวตเตอร์เนี่ยเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าโหวตเตอร์ทุกคนจะเลือกหัวหน้าพรรคจากบุคคลที่คิดว่าจะนำพาพรรคก้าวไปสู่ในอนาคตเพื่อการพัฒนาพรรคเพื่อการทำให้พรรคมีความเจริญมากรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นอันนี้ครับส่วนที่ว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลนั้นเนี่ยคนที่เป็นหัวหน้าพรรคมีหนึ่งเสียงตามที่ข้อบังคับที่ผมได้บอกเมื่อสักครู่นะครับข้อที่96นะครับเมื่อมีการประชุมร่วมกันแล้วเนี่ยคนเป็นหัวหน้าพรรคมีแค่หนึ่งเสียงที่จะมีความคิดเห็นว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลฉะนั้นแล้วหลักการนี้ที่พรรคได้ตั้งไว้เนี่ยค่อนข้างเป็นหลักการที่ชัดเจนนะครับว่าการจะร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลเนี่ยเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่และคนที่เป็นส.ส.ณปัจจุบันที่จะมีการลงมติกันตามข้อที่96นะครับเมื่อมีการทราบคำตอบแล้วค่ะว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลจะมีการออกมาพูดเจ็บชัดเจนเลยไหมคะว่าทิศทางจะเป็นไปในทางไหนหรือว่าจะนำไปบอกกับแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก่อนแล้วก็เป็นเรื่องของเขาที่จะให้ออกประกาศผมคิดอย่างนี้นะครับว่าด้วยหลักการความถูกต้องแล้วเนี่ยเมื่อผ่านกระบวนการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคในวันที่15แล้วก็มีการเรียกประชุมร่วมกันตามข้อบังคับพรรคข้อที่96เนี่ยกระบวนการจะเป็นอย่างไรเนี่ยผมเชื่อว่าความชัดเจนตอนนั้นจะออกมาแล้วก็จะมีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งแน่นอนครับค